เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นในวงการบันเทิงปีนี้หรือเปล่ารักชอบชู้สาวเลิกลาหย่าร้างแต่งปุ๊บปั๊บกระทันหันอุ้มท้องกระทันหันก็ยังคงมีอยู่ค่ะมาที่เรื่องนี้นี่อยากรู้อะไรจ๊ะณเดชน์ยาย่าเวียเบลล่าน่ารักมากแต่งปีหน้ามั้ยคะเราเปิดไพ่เลยมั้ยณเดชน์ยาย่าครับคุณจะไม่เห็นจับได้ไหมอ่ะจับได้แต่จับปุ๊บเป็นตุ๊ดเลยนะก็เป็นอยู่แล้วเห็นไหมพอถามถึงเรื่องความรักเนี่ยของคนคู่นี้มันหมายถึงเรื่องของสัญญาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสัญญาเรื่องของกิฟต์เรื่องของของขวัญสิ่งที่มอบให้กันสิ่งมีค่าอัญมณีมันต้องคู่ควรกับตัวเรือนมันต้องเหมาะสมถูกป่ะพูดต่อไปค่ะเวียเป็นล่าเวียกับเป็นล่ามาดูซิอุ้ยบ้าบอนี่สูงออกมาเป็นแบบปุ้ยนี่คือรู้อ่ะไม่รู้ก็เห็นมอกมาก็ดีไงไม่ดีหรอส่วนคู่ของเวียกับเบลล่าคุณสังเกตไหมว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายควบคุมนี่ก็คือชัดเจนว่าความรักของคู่นี้เนี่ยฝ่ายหญิงค่อนข้างที่จะบอกมีศักยภาพทางความรู้สึกผู้ชายเนี่ยก็จะยอมเอาอกเอาใจเลยประมาณนี้เชื่อฟังอยู่ในโอวาทที่ดีแล้วเป็นความรักของสิ่งที่แบบคอยหยิบยื่นให้กันและกันตลอดโอเคไปสำหรับคนที่อยากจะไปฟินก็ไปฟินกันต่อ